หลังจากออกมาเป็นกังวลว่าพอมีการอภิปราย18กันยายนแล้วก็เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นคำวินิจฉัยออกมานะคะว่าตกลงแล้วความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นั้นจะสิ้นสุดลงหรือไม่ในเวลาบ่าย2โมงตรงทีนี้เนี่ยด้วยความที่ฝ่ายค้านเป็นกังวลดังนั้นก็มาแถลงข่าวค่ะนำโดยคุณสุทินคลังแสงประธานวิปรัฐบาลคุณหมอชนน่านสีแก้วสสน่านพรรคเพื่อไทยก็ร่วมกันแถลงนะคะโดยคุณหมอชนน่านบอกว่าฝ่ายค้านกังวลมากเพราะว่า18กันยายนเป็นวันปิดสมัยประชุมสภาและยังมีวาระการอภิปรายทั่วไปนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์และการชี้แจงที่มางบประมาณของนโยบายรัฐบาลอาจจะเป็นเหตุให้นายกอ้างไม่มาประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านฝ่ายค้านเองมองว่าการอภิปรายตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนก็อยากจะเรียกร้องให้ท่านนายกมาตอบด้วยตัวเองถ้าไม่มาถือว่าไม่รับผิดชอบค่ะเราก็มีความวิตกกังวลว่าวันที่18เป็นวันที่ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับจะนัดประชุมเป็นวาระพิเศษเป็นวาระพิเศษนะครับนั่นหมายว่าเริ่มตั้งแต่ 9:30 นาทีเป็นต้นไปเนี่ยจนถึง 24:00 นเรื่องนะครับพิจารณายัตติการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้สมาชิกได้ซักถามคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตว์และก็การที่ไม่ชี้แจงที่มาของแหล่งรายได้นะครับในการแถลงนโยบายที่เราได้ยื่นไปแล้วก็มีการนัดหมายกันเรียบร้อยเราก็เกรงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยตามหนังสือฉบับนี้จะเป็นข้ออ้างของตัวนายกรัฐมนตรีที่จะมาไม่มาชี้คุณสุทินบอกว่าเดี๋ยวจะไปหารือกับประธานสภาก็คือท่านชวนนะครับเพื่อขอเลื่อนวันอภิปรายมาเป็นวันที่17กันยายนน่าจะเหมาะสมมากกว่าและเชื่อว่าท่านชวนจะไปหารือกับรัฐบาลได้เพื่อให้ท่านนายกยกเลิกภารกิจอื่นๆมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวในสภายืนยันว่าฝ่ายค้านไม่ได้มากเรื่องแต่อยากจะให้ประธานสภาทบทวนวันทั้งนี้การบริหารบ้านเมืองต้องบริหารทุกเรื่องไปพร้อมๆกันหากท่านนายกทำทีละเรื่องบ้านเมืองแย่แน่นอนครับท่านนายกท่านประธานชวนท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าศาลนัดคำฟังคำวินิจฉัยวันที่18ทีนี้ข้อมูลนี้ข้อมูลใหม่ก็เชื่อว่าท่านนายกท่านประธานท่านอาจจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องผลดีผลเสียผมเชื่อว่าท่านอาจจะต้องคุยกับรัฐบาลได้ว่าที่ท่านนายกบอกไม่ว่างอ่ะมันไม่ว่างเพราะอะไรแล้วก็แลกแล้วก็ทบทวนกันซิว่าถ้ายกเลิกภารกิจนั้นเสียแล้วมาใช้ภารกิจนี้อาจจะได้ทุกอย่างได้ทุกงานไม่ได้เสียงานใดงานหนึ่งเราเชื่อว่ามันมีทางที่จะพิจารณาเรื่องนี้ได้ใช่ครับก็จะขอหารือท่านเราไม่ได้มากเรื่องนะแต่ว่าพอมีเรื่องของศาลเข้ามาเราก็เห็นว่ามันจะเสียการใดการหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเวลาที่เหลือจะลองทบทวนดีไหมถ้าท่านประธานไม่ทบทวนท่านจะยอมเสียการใดการหนึ่งหรือนายกจะยอมเสียการใดการหนึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายเรายังยืนยันเหมือนท่านพงศกรพูดนะครับว่าภารกิจในการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้ต้องจำเป็นต้องทำทีละเรื่องปัญหามันมาประเดประดังเนี่ยนายกก็ควรจะบริหารให้มันได้ทุกเรื่องไปพร้อมๆกันทางประธานวิปฝ่ายค้านทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าไม่สบายใจกับคำให้สัมภาษณ์ของท่านนายกที่บอกว่าการถวายสัตว์นั้นจบไปแล้วจึงอยากให้ระมัดระวังคำพูดทางคุณสุทินเองก็ยืนยันนะคะว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่มีอะไรล่วงเกินไปถึงตรงนั้นแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าเป็นความพยายามที่จะโยงเพื่อขอประชุมลับหรือไม่ค่ะแต่ล่าสุดเลยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายค้านต้องการจะขยับมาเป็นวันที่17ใช่ไหมครับล่าสุดเลยที่ปรึกษาของสภาประธานสภานะครับก็คือทางคุณหมอสุกิจอัตโถปกรณ์บอกว่าหลังจากที่ฝ่ายค้านมาขอหารือเลื่อนวันอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติคือต้องการขยับมาเป็นวันที่17กันยายนทางคุณหมอสุกิจบอกว่าทางคุณชวนหลีกภัยติดภารกิจมอบหมายให้คุณหมอสุกิจมาหารือกับนายสุทินคลังแสงส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นประธานวิปฝ่ายค้านซึ่งได้ข้อสรุปนะครับว่าจะยังคงมีการอภิปรายในวันที่18กันยายนตามเดิมเนื่องจากว่าท่านนายกทำหนังสือแจ้งมาว่ามีความพร้อมในวันดังกล่าวก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งว่ามีการอ่านคำวินิจฉัยกรณีคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่ซึ่งวิปฝ่ายค้านไม่ได้ติดใจในข้อสรุปดังกล่าวนะครับค่ะ